าเป็นคนชอบสกินชิปนะหมายถึงว่าใช่คือรูปไลค์ตุ๊บตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเขาไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนครับเขาเป็นคนที่เลิกเอาไว้ในใจได้ไหมไม่ได้เป็นคนที่เลิกรักแล้วเอามืออยู่กับตัวไม่ได้คือใจอย่างเงี้ยอืมเป็นคนแบบส่วนคนนี้เขาจะเลิกรักเขาจะเปลี่ยนเรื่องเอ้าก็เวลาเลิกรักไว้อย่างนี้เลยก็ต้องเปลี่ยนเรื่องอันนี้คือเรื่องที่ถูกต้องแต่การที่คุณเลิกรักแล้วคุณอ่ะคืออะไรอันนี้เนี่ยเนี่ยคืออะไรเขาเรียกว่าอ้าวอยากรู้ไหมล่ะคืออะไรคืออะไรคือการแบบถ่ายทอดความอบอุ่นความรักไปให้ไงไม่อบอุ่นเลยแบบเมื่อกี้คุณรุนแรงคุณมากอดกอดกอดเลยมาเมื่อกี้คุณอ่ะเฮ้ยวันนี้เพื่อนอ๋อเจ็บปะเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บปะขอโทษขอโทษขอโทษมือหนักไปหน่อยเออตีมือตัวเออจำได้จ้ะช็อตฟิลเหรออืมใส่ช็อตดีแล้วหลับโอเคจริงๆช็อตฟิลคือโฟสจะเป็นคนที่ไม่ได้ช็อตฟิลดีกว่ารีวิวโฟสเหรออืมโฟสเป็นคนที่ชอบการแข่งขันครับเป็นคนที่จะแพ้ไม่ได้ใช่ถ้าต้องชนะใช่ไหมใช่แล้วเออแล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะเวลาไม่อยากตอบอะไรหรือเวลาที่แบบเออทำแบบเขาถามอะไรมาแล้วไม่อยากตอบอย่างเงี้ยเขาจะแอะแกงตายแกงตายพี่เอิร์ธสอนไว้ยังไงนะยังไงนะพี่เอิร์ธเขาสอนวิชาครับผมว่าถ้ารู้สึกแบบรู้สึกเขินรู้สึกประหม่าอะไรเงี้ยก็เลยอย่างนี้มาเลยเขาสอนผมไงผมอาจจะไม่มีประสบการณ์แบบในวงการได้อะไรจากพี่มิกได้ความเริศผมเห็นพี่มิกเขามีความมั่นใจในตัวเองชอบแต่งตัวชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบใส่สร้อยใส่ข้อมืออะไรเงี้ยก็รู้สึกเออพี่เขามีเสน่ห์ดีเขามั่นใจในตัวเองเวลาใส่อะไรอะไรเงี้ยรีวิวเจมินายนะครับเจมินายเนี่ยเป็นคนน่ารักอืมแค่นั้นแหละแค่นี้ได้หรอไม่ค่ะไม่ใช่เวลาเดี๋ยวเจมินายรีวิวตัวเองแล้วนะแล้วโฟนไม่รีวิวเลยเวลาอยู่กับแม่เนี่ยเขาจะน่ารักเป็นพิเศษเขาจะพูดว่าเดี๋ยวม้าเขาเรียกว่าแบบม้าใช่ป่ะจะม้าเดี๋ยวม้าเดี๋ยวหนูกลับแล้วนะสี่ทุ่มเดี๋ยวหนูกลับนะอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักดีผมชอบเวลาเขาคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยชอบแอบฟังแสดงว่าคุณเป็นคนเก็บรายละเอียดใช่ครับเก็บรายละเอียดครับเป็นกับทุกคนนะครับมะไม่ได้เป็นกับทุกคนครับเป็นกับใครใจเป็นพิเศษเพราะเขาว่าแล้วเขานอนเขาจะไม่หลับตาเขาก็นอนยังไงนะนอนยังไงนอนไม่เป็นอ่ะทำอะไรอ่ะทำยังไงเวลาผมนอนผมปล่อยตัวปล่อยจอยผมปล่อยจอยไปเลยผมก็แบบเออทำยังไงทำแล้วผมก็จะแบบปล่อยไปเลยว่ากูไม่สนละคือเรื่องของมันหน้ากูจะเป็นยังไงมึงก็ถ่ายรูปไปแล้วกันก่อนนอนก่อนเขาหล่ออยู่แล้วถ่ายมุมไหนก็หล่อไม่จริงมุมนั้นน่ะไม่หล่อแต่ที่โปรฉีดยาเจมินายตลอดเลยที่ต้องทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีพยาบาลส่วนตัวหล่อแล้วเจมินายหล่อแล้วคือมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งครับเป็นช่วงเวลาโปรโมชั่นโปรโมชั่นของโฟร์คือตอนที่สัมภาษณ์นี่แหละครับแต่หลังจากนั้นไอ้เจมมึงทำอะไรของมึงไอ้เวนไอ้จะไปทำเวนยังไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยจริงๆเราสนิทกันมากๆมันมีเรื่องที่มันงอนกันมาหรือว่ามีเรื่องที่ไม่มีครับเรารักกันดีทำไมเสียงตัดเนี่ยมีงานไหมมีงานไหมเออพี่คิดว่าจะงอนเวลาขับขนาดนี้จะงอนกันไปละมันงอนกันเที่ยวก็หายไปพี่งอนกันแบบตามภาษาเพื่อนแบบเด็กอนุบาล3อ่ะพี่เคยเห็นป่ะงอนกันไปงอนกันมาส่วนใหญ่เป็นคนนี้ที่งอนเออขอกินหน่อยไม่ให้กินงอนและอะไรเงี้ยเออผมมันง่ายมากขนาดนั้นเหรอเออแล้วก็ผมก็งงกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็หายปุ๊บเออเดี๋ยวก็หายก็ไม่กินก็หายโกรธอย่างเงี้ยใช่ไม่คือหายด้วยตัวเองหรือว่าหายต้องมีคนมาง้อหายด้วยตัวเองมันไม่ได้ช่วยง้อเลยคำถามคือว่าอ่ะเราคือมุมที่ไม่คาดคิดมุมที่ไม่คาดคิดตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะเป็นคนเท่ไม่จริงตอนแรกผมก็มา What's up bro แล้วฟังอะไรจะชมไม่ต้องเอาเรียวๆเลยไม่ต้องชมตอนแรกคิดว่าเอาเรียวๆไม่ต้องชมไม่ต้องชมเอาเรียวๆไม่ต้องฉีดยาตอนแรกอ่ะเห็นเจมินายเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นคนอาจจะเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนน่ารัก
จมินายเป็นคนที่ตอนแรกคิดว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนที่แล้วตอนนี้ไม่ดีไม่ใช่ฟังเป็นคนที่แบบเฮฮาเป็นคนที่มี energy อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าเท่านี้ไงแต่ว่าเขาไปแบบประหลอดแตกเท่านี้เต็มคาราเบลที่ผมบอกเต็มคาราเบลอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับดีเพราะว่าเป็นพลังบวกให้กับโฟร์ดีนะครับเจมินายยอดฉีดยาถึงเราละฉีดยาละถึงเราคืออะไรครับเจมินายรีวิวว่ารายการอื่นเนี่ยผมจะบอกตลอดว่าโฟร์ดเป็นคนที่เก่งความพยายามที่ค่อนข้างที่จะสูงมากมีวินัยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ถ่อมตัวเป็นคนที่แบบไม่ต้องถามมันไม่ได้จริงดราม่าเลยมึงเป็นอะไรเป็นคนที่แบบให้กูพูดให้กูพูดหน่อยโอเคแล้วนะไม่อยากตอบพูดเลยอะไรอยู่โฟร์ดจะเป็นคนที่มีความพยายามที่สูงครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะพูดทุกรายการแล้วเป็นคนที่อยากทำอะไรเราต้องทำให้ได้แบบพยายามแบบยอกทุกอย่างใช่ทำยังไงแล้วพี่แล้วก็จะเป็นคนที่ชอบการแข่งขันชอบเอาชนะชอบเป็นที่หนึ่งซึ่งดีนะผมว่าเป็นคนที่แบบมีไฟในตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมร้อนเหมือนกันนะถอดสิทุยอ้าวไม่ภาพเลยตามนั้นครับ